วัสดีครับวันนี้อยู่ผมมดรถต้นบ้านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่คองโคนนะครับก็คือมาแวะทานอาหารกันนะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะครับจากค่าย GPX นะครับพาเรามาทดสอบรถนะครับรุ่นใหม่นะครับ GPX DCT นะครับเป็นรหัสโมเดลตัวใหม่นะครับคือสกูตเตอร์ขนาด 300cc นะครับวันนี้รถจะเป็นยังไงบ้างตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะครับรายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าตัวรถเนี่ยพิเศษกันยังไงซึ่งตัวรถเนี่ยออกมาแท้สักพักนึงนะครับแต่พอดีผมเพิ่งว่างนะครับแล้วก็ทาง GPX เนี่ยชวนมากิจกรรมพอดีนะครับก็เลยได้มาเห็นตัวรถจริงๆแล้วก็ค่อยเอามารีวิวนะครับแล้วก็ได้มีการขับขี่มาสักระยะนึงละนะครับก็ระยะทางจากกรุงเทพมาถึงคลองโคนเนี่ยก็เป็นระยะทางค่อนข้างไกลเลยได้ทดสอบรถอะไรหลายๆอย่างนะครับแท้ครับก็กลับมาอยู่กับเจ้าตัว DZ3 แล้วนะครับไม่ใช่ DZ3 นะครับ DCT นะครับต้องเรียกเป็นรหัสโมเดลของเขานะครับก็ตัวรถโดยคร่าวๆเนี่ยวันนี้ที่ผมได้นำมาเนี่ยก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มี traction control นะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับของตัวเจ้า DCT เลยนะครับอาจจะเรียกไม่ค่อยติดปากหน่อยนะครับเนี่ยครับมุมมองของรถนะครับทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าโดยรอบของตัวรถเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นจากเหมือนเดิมนะครับไฟหน้าเลยครับเรามาดูตั้งแต่ช่วงหน้าของรถกันนะครับไฟหน้านะครับก็เป็นนี่นะครับนี่ซ้ายขวานะครับเหมือนเดิมไฟแยกครับมีลักษณะคล้ายๆของรุ่นน้องเล็กนะครับของเจ้า GPX โดนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดไฟให้ดูนะครับนี่นะครับสไตล์ของ Daylight นะครับก็จะอยู่บนนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เนี่ยครับเดี๋ยวไลท์แล้วก็มีไฟหน้านะครับนี่ซ่อนอยู่ใต้นี่ครับเป็น LED นะครับเป็นระบบ LED เดี๋ยวต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับสตาร์ทเครื่องดูนี่นะครับไฟหน้านะครับก็จะถูกซ่อนไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับแต่เดี๋ยวกลางคืนเนี่ยยังไม่ได้เห็นนะครับตอนนี้แสงสว่างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีไฟพานะครับมันจะเห็นมาครับนี่ครับตัวไฟสูงนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันชัดหรือเปล่านะครับก็ดูประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับนี่ครับก็มีคิวหน้าเป็นคิวแบบแข็งนะครับเป็นคิวแบบขยับไม่ได้นะครับเป็นคิวแบบคงที่นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ครับตัวนี้มี traction control มาให้ด้วยเลยนะครับเป็นตัวต่อมาแล้วก็สติ๊กเกอร์คาดลายข้างหน้าครับเป็นตัวสีแดงเป็นฝาครอบสีดำนะครับสีดำเงากลับมารถอาจจะดูเลอะเทอะหน่อยนะครับแต่ตอนออกมานี่สะอาดไม่ใช่นะครับมีประมาณนี้นะครับส่วนต่อมานะครับไล่ขึ้นมาเลยนะครับก็ในเรื่องของตัวเรือนไม้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันปรับแสงได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมพยายามหาแล้วไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่ผมรู้เนี่ยก็คือว่าระหว่างทางที่ขับขี่มาเนี่ยหน้าจอมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบเลยรอบนี้นะครับก็คือว่าในตัวของเรือนไม้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามโฟกัสให้เห็นนะครับนี่ครับมันจะมีบอกโวลต์แบตนะครับมีบอกความร้อนที่เป็นขีดๆแล้วนะครับก็จะไม่ได้แจ้งสัญลักษณ์อย่างเดียวครับมีไฟ ABS นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์บอก traction control ว่าเปิดหรือปิดอยู่นะครับแล้วก็ตัวบอกน้ำมันนะครับเป็นเกย์นะครับไม่แน่ใจเห็นกันหรือเปล่าครับผมพยายามซูมให้นะครับแล้วก็มีตัวบอกวัดรอบนะครับเป็นขีดๆอย่างนี้เหมือนกันมีนาฬิกานะครับไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวานี่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอย่างที่บอกครับก็คือมีโหมดนะครับก็มีทิปนะครับแล้วก็มีบอกตัวโอดิโอนะครับก็คือระยะทางที่เราวิ่งไปนะครับนี่ครับแล้วก็มันสามารถปรับให้จากตัวนี้ครับก็คือปรับจาก KM นะครับให้เป็น MH เป็นไมล์ได้นะครับให้เป็นแบบสากลเป็นแบบเอเชียกับยุโรปแล้วกันผมพูดอย่างนี้กันนะง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคส่วนต่อมาครับตัวนี้ก็จะมี ABS นะครับนี่สัญลักษณ์ ABS ก็จะบอกนะครับพอสตาร์ทออกเครื่องไปได้สักพักหนึ่ง ABS ก็จะไฟมันก็จะหายไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติเลยต่อมาเลยนะครับก็คือประกับนะครับทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายก่อนนะครับก็จะมีที่ให้มานะครับก็คือมีไฟสูงต่ำนะครับเป็นเรื่องปกติที่เราต้องได้รับอยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับแตรนะครับก็มีแตรเสียงดังครับไม่เหมือนเจ้า GPX โดนะครับ
มีตัวปุ่มไฟฟ้านะครับปั๊มซ้ายขวานะครับซ้ายขวาขนาดผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็น 12.7 หรือเปล่าที่มันสแตนดาร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมดูฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านขวาบ้างครับก็มีนี่ครับก็คือสวิตช์ออฟรันครับตัดการทำงานของเครื่องปุ่มเปิด TCS นะครับ traction control นะครับนี่ครับมีเปิดปิด traction control นะครับก็นี่สวิตช์จะมีบอกนะครับเปิดปิดนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเปิดปิดบอกอยู่นะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับมาถึงตัวนี้ครับกุญแจนะครับกุญแจจะเป็นระบบคีย์เลสนะครับคีย์เลสทีนี้เนี่ยก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นกุญแจระบบอิมโมบิไลเซอร์นะครับต่อให้เมื่อแบตอ่อนหรือว่ายังไงเนี่ยก็ยังสามารถแตะนะครับแตะให้ตัวนี่นะครับทำงานได้นะครับนี่ครับก็กดเข้าไปครับนี่แล้วก็สะดวกสบายนะครับก็คือนี่ครับเปิดเบาะง่ายขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็กดลงไปเพื่อเปิดฝาถังน้ำมันนี่รอบนี้นะครับฝาถังน้ำมันอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับไม่ต้องลงจากล็อกไอ้จากรถเลยครับไม่ต้องลุกจากเบาะไม่ต้องลงจากรถนะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนตัวก็คือเวลาเติมน้ำมันอย่างนี้ผมลงให้ตลอดนะครับนะครับก็เกรงใจนะครับผมเกรงใจคนเติมน้ำมันนะครับเด็กปั๊มนะครับส่วนต่อมานะครับในเรื่องของชุดวางเท้าด้านล่างนะครับนี่ครับก็จะสามารถวางเท้าได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยช่วงตรงระหว่างช่วงเนี้ยอาจจะแคบไปนิดนึงนะครับก็เลยเหมือนแบบพอเราวางเท้าเหมือนเราเอียงเท้ามาวางเนี้ยเอียงประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยมันเหยียดได้ไม่เต็มนะครับก็เหมือนเราจะหมอบเหมือนเราจะหมอบหน่อยอยากจะเหยียบตรงนี้ให้ตัวเราดูถอยได้ยิ่งขึ้นอาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็เวลาช่วงยืดขาวางเหยียดตัวนะครับด้วยความสูงขนาดผมนะครับประมาณ170เกือบ175เนี่ยเหยียดแล้วก็สบายนะครับเพราะว่าด้วยดีไซน์แฮนด์ที่มันดึงเข้ามาหาตัวนะครับขี่ค่อนข้างง่ายผมชอบนะคอนโทรลง่ายด้วยแฮนด์ไม่กว้างเกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาที่ผมลืมบอกก็คือในเรื่องของเก๊ะนะครับนี่ดูครับเก๊ะนี่รอบนี้มาค่อนข้างใหญ่นะครับมือล้วงได้เต็มที่มาพร้อมกับฟังก์ชันนี่ USB ครับUSB fast charge นะครับแต่คุณต้องใช้เป็น Type C กับ Type C นะครับถ้าคุณใช้ Android นะครับอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ Android เหมือนกันผมตอนแรกผมก็พยายามหาเนี่ยแล้วโทรศัพท์ผมแบตจะหมดก็เลยเริ่มลำบากแล้วชีวิตผมเริ่มลำบากแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องไปหาซื้อสายนะครับถ้าซื้อรถรุ่นนี้นะครับฝั่งนี้ปั๊มอะไรผมเปิดให้ดูเลยไม่ใช่เก๊ะเก็บของนะครับแต่เป็นตัวเติมน้ำนะครับเป็นตัวปุ่มเติมน้ำนะครับเติมน้ำอะไรเติมน้ำน้ำหม้อน้ำนะครับซึ่งหม้อน้ำตัวนี้เนี่ยจะให้เติมกระปุกน้ำกระปุกพักน้ำเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เติมลงไปซึ่งปั๊มตัวหม้อน้ำเนี่ยจะเป็นแบบระบบดึงน้ำจากหม้อพักไปใช้เวียนนะครับเพราะว่ามีหม้อน้ำที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อการระบายความร้อนที่ดีนะครับส่วนตอนนี้นะครับส่วนต่อมาผมจะให้ดูเลยข้างในนี้ถ้าพอมองเห็นกันนะครับก็ไม่ได้ให้ดูกาด GPX นะครับให้ดูหม้อน้ำนะครับที่มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับหม้อน้ำจะวางถูกวางตำแหน่งนี้เพื่อให้รับลมนะครับได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้นี่นะครับส่วนต่อมานะครับด้านข้างนะครับนี่ครับจากที่ปกตินะครับหม้อน้ำเราอยู่นี้เขาย้ายอยู่ด้านหน้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปั๊มน้ำนะครับน้ำวนอยู่ตรงนี้นะครับเข้าระบบผ่านเครื่องไปนะครับระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับท่อนะครับแล้วก็กรองอยู่ฝั่งนี้นะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ทาง GPX เนี่ยให้ชื่อมันว่านะครับHyperi นะครับ GPX Hyperi นะครับเอนจินนะครับเป็นชื่อเครื่องยนต์ของเขานะครับซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยมีขนาด 278.2 cc นะครับเป็นซิงเกิลแคมนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับโดยเหมือนแบบรถทั่วไปเลยนะครับชุดข้างอะไรก็อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเปิดรถอีกแล้วเปิดให้ดูกำลังเปิดนะครับไฟท้ายยังไม่ติดเพิ่งสังเกตนะครับเนี่ยมารีวิวใหม่ๆเพื่อนติดป่ะโอ้โอเคติดละมองไม่ค่อยเห็นนะครับตรงนี้แสงมันจ้ามากนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับเป็นแบบเส้นๆอย่างนี้เมื่อกี้ขี่ตามเพื่อนๆสวยดีนะครับถือว่าใช้ได้เลย
ชอบนะขีดๆแบบสบายแบบดูแล้วสบายสบายตาครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับแล้วก็ท้ายสั้นรอบนี้มาโดนใจผมไหมผมถูกใจนะท้ายสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจสำหรับสายซ้อนไกลๆแม่บ้านนะครับเพราะว่าดีดขึ้นหัวแน่นอนนะครับแต่ว่าเขามีนี่ครับบางโคลนมาให้ซึ่งติดป้ายทะเบียนตรงนี้แต่ถามหลายคนแล้วหลายคนก็จะบอกว่าเสียดายที่แบบถ้าเป็นแบบบางโคลนแบบติดชิ้นดำตรงนี้ไปเลยนะครับมันจะดีกว่านะครับน่าจะสวยกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคงจะดีไซน์กันได้นะครับแล้วก็โชคที่ให้มาเลยนะครับเนี่ยสำหรับตัวนี้นะครับตัวผมเรียกตัวท็อปแล้วกันง่ายๆแล้วกันตัวท็อปก็เป็นของ YSS นะครับนี่ครับ YSS Suspension นะครับมีซับแทงค์ให้แล้วก็สามารถปรับพีโลดได้นะครับนี่นะครับยัดพีโลดได้นะครับความสูงอยู่ที่335 mm นะประมาณนี้แล้วก็มีเนี่ยครับกันดีดนะครับกันเนี่ยกันสิ่งสกปรกเข้าไปให้ป้องกันเรือนนะครับเพราะว่าเรือนลิ้นจะอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ครับก็ป้องกันมาให้นะครับเรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องของระบบเบรกนะครับระบบเบรกอย่างที่บอกไปนะครับเป็น ABS นะฮะ ABS หน้าหลังนะครับข้างหน้ายางขนาดวงล้อขนาด14นิ้วนะครับก็คือสเปคยางที่ให้มานะครับ110/70นะครับขอบ14นะครับที่สำคัญนะครับนี่ IZS นะครับเป็นของ IRC มาเลยครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนตัวผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับ S99T นะครับนี่นะครับเป็นสกูตเตอร์สปอร์ตนะครับ S99T นะครับ IZS S99T อ่ะรหัสของมันนะครับรหัสยางข้างหลังเช่นเดียวกันครับแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นขนาด130/70นะครับแต่วงล้อเป็นล้อขนาด13นะครับข้างหน้าเป็น14ข้างหลังเป็น13เวลาใครไปเลือกซื้อยางอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่า14คู่หรือ13คู่นะครับข้างหน้า14ข้างหลัง13นะครับแล้วก็จานข้างหน้าครับมีขนาด190มิลนะครับซึ่งตัดต้อล่องมาสวยงามครับเหมือนจานแต่งเลยซึ่งมีลักษณะจานเนี่ยผมดูคล้ายๆกับเจ้ามาราคุติผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันว่าเป็นการออกแบบที่น่าจะดึงจุดเด่นของแต่ละตัวรถเนี่ยให้มาอยู่เท่าเจ้าที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่ามาราคุติกับ GPX เนี่ยพูดอย่างนี้กันทางบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทเหมือนบริษัทพี่บริษัทน้องกันนะครับประมาณนี้นะเท่าที่ผมทราบรายละเอียดครับก็ประมาณนี้ถึงได้บอกว่ามันจะน่าจะมีรายละเอียดอะไรที่แบบคล้ายๆกันนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็เป็น ABS เหมือนกันนะครับแล้วก็ปั๊มเป็นปั๊มเดี่ยวลูกสูบเดี่ยวนะครับค่อนข้างใหญ่เลยรอบนี้คือรู้สึกว่าเหมือนมีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยที่มันถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างดีสำหรับผมนะส่วนตัวนะครับเดี๋ยวไม่อยากให้เข้าใจว่าแบบมาอวยมาอะไรอย่างนี้นะต้องเข้าใจก่อนว่าผมอ่ะจะอยู่กับรถตลาดค่ายลองมาผมจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยจะมีข้อดีข้อเสียอะไรค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวนี้โดยรวมแล้วเนี่ยมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยส่วนตัวสำหรับส่วนตัวผมนะมาค่อนข้างดีเลยเมื่อเช้าขี่มาก็โอเคนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งพักเท้านะครับยังคงความเป็นสไตล์ของโดนนะแต่ว่าออกแบบดีไซน์ใหม่เหยียบได้เต็มเท้ามากขึ้นนะครับก็โดยรวมแล้วก็โอเคเลยครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกทรงดีไซน์เนี่ยเมื่อเช้ามีพี่ในกลุ่มถามว่ามันเหมือนอะไรผมบอกว่ามันเหมือนโดนผสมกับมาราคุติซึ่งรวมกันออกมาแล้วได้รถที่เป็นสไตล์ใหม่นะครับก็แบบผมว่าโอเคอ่ะโดยรวมผมรู้สึกว่าโอเคหมดเลยนะทั้งการขับขี่ด้วยเรื่องการควบคุมแฮนด์ลิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างดีเลยในเมื่อเช้าที่ขี่มานะครับแล้วก็โชคเดิมๆสอนคนเดียวค่อนข้างดีแต่อันนี้ยังไม่เซ็ตนะอันนี้โชคของโรงงานเขาเซ็ตมาให้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้และที่สำคัญไฮไลท์เลยเบาะนะครับใต้เบาะที่ต้องพาเพื่อนๆมาดูนะครับก็คือรอบนี้เบาะถามว่าโอเคไหมสำหรับตัวผมว่าโดนนั่งสบายกว่านะกระชับกว่านะพื้นที่ใต้ตูดเต็มกว่าแต่ว่าเสียยาอย่างเดียวครับรอบนี้ช่องเก็บของก็ยังไม่ค่อยสะดวกเนาะนี่ครับผมเอากระเป๋าซองนะครับแล้วผมก็มีกระเป๋าผมอีกใบนึงนะครับวางลงไปก็เต็มแล้วเรียบร้อยคือสายเดินทางต้องติดหลักติดกล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ครูจัดเก็บไว้ตรงนี้นะครับก็เนี่ยเขียนชัดเจนว่าแบตเตอรี่นะครับจัดเก็บไว้
เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเนี่ยใดๆเนี่ยผมก็เท่าที่ดูมาเนี่ยโดยรวมของรถก็ประมาณนึงนะครับในความเรียบร้อยของตัวรถในการเรื่องการประกอบอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีบ้างครับจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ยังต้องเก็บรายละเอียดกันอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเราถือว่าเราได้เครื่องดีมากระซิบนิดนึงครับว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่เขาใช้กันทั่วโลกครับที่อยู่บนรถแบรนด์อิตาลีแล้วกันผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวในเรื่องข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไปให้ข้างหลังแล้วกันหรือว่าใครสงสัยอะไรต้องการสอบถามอะไรก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยผมจะทำช่องให้มากทำช่องทางสื่อสารให้มากขึ้นนะครับเผื่ออยากถามอะไรโดนไม่ยังถามได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเพราะว่าโดนเนี่ยเดี๋ยวผมก็มีรีวิวให้ดูอีกว่าตอนนี้ไอ้ส้มจี๊ดผมมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานไปลงสนามอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็เดี๋ยวทำรถออกมารูปทรงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากดีไซน์ในแบบของรถในเซอร์กิตไปแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้เซอร์กิตจ๋าขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีก็สำหรับวันนี้กับเจ้า DCT นะครับรหัสใหม่ของ GPX นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศแล้วนะครับตอนนี้นะครับรถมีแล้วนะครับอ๋อที่สำคัญราคานะครับตัวท็อปเลยไม่ข้ามแสนครับมี traction control มี ABS เป็น1ตัวเลือกนะครับในค่า300นะครับก็ลองดูนะครับถ้าสำหรับใครที่สนใจอยู่ก็อย่างที่บอกครับติดตามหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ GPX Thailand หรือเข้าไปสอบถามข้อมูลจากร้านค้าใกล้ๆบ้านนะครับร้านค้ารถนะไม่ใช่ร้านขายของชำก็สำหรับวันนี้นะครับทางผมเองก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มร้อนแล้วไม่ไหวแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับการรีวิวมีข้อผิดพลาดการใดติดขัดอะไรยังไงหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไงก็ทักมาครับแล้วเดี๋ยวเหมือนเดิมครับจะทิ้งพวกเรื่องสเปครายละเอียดของเครื่องยนต์หรือว่าขนาดต่างๆอะไรให้เนี่ยให้ทราบอีกทีนึงนะครับก็วันนี้ขอตัวไปก่อนครับจะเป็นลมแล้วไม่ไหวแล้วขอไปพักทานน้ำก่อนนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้ามีคลิปดีๆอะไรจะมารีวิวอีกก็เดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย